ในวิดีโอชุดนี้จะพานักเรียนมารู้จักกับเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งในบทนี้ก็จะต้องได้รู้จักกับฮอร์โมนอยู่หลายชนิดทีนี้ก่อนจะไปรู้ว่าเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวไหนบ้างก็จะต้องมารู้จักกับต่อมไร้ท่อให้มากขึ้นก่อนนะครับภาพนี้เป็นการศึกษาของอาร์โนเบอร์โทท่านนี้เป็นผู้แรกเลยที่ให้ไอเดียเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อโดยคุณเบอร์โทได้แบ่งการทดลองออกเป็น3ชุดนะครับการทดลองทั้ง3ชุดนั้นเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไก่ตัวผู้นะครับโดยที่ชุดการทดลองที่1นั้นเบอร์โทให้ลูกไก่ตัวผู้เนี่ยเจริญตามปกติเลยนะครับโดยที่ยังมีอันทะปกติดังนั้นจากลูกไก่ก็จะเจริญเติบโตเป็นไก่ตัวผู้ที่มีลักษณะปกติคือจะมีงอนนะครับมีเหนียงอะไรครบถ้วนแต่ทีนี้เมื่อได้ลองเปลี่ยนเป็นการทดลองในชุดที่2คุณเบอร์โทได้ลองตัดเอาส่วนของอันทะของลูกไก่ออกไปนะครับเมื่อตัดออกไปแล้วให้ลูกไก่เจริญเติบโตตามปกติปรากฏว่าเมื่อโตเต็มที่แล้วไก่ตัวนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับไก่เพศเมียคือจะพบว่ามีงอนแล้วก็มีเหนียงที่สั้นนะครับแล้วก็นิสัยก็จะไม่ค่อยชอบต่อสู้อันนี้ก็เริ่มที่เป็นไอเดียนะครับสำหรับการศึกษาเรื่องของฮอร์โมนเพศและชุดที่3ครับการทดลองชุดที่3นั้นเบอร์โทก็ได้ลองตัดเอาอันทะของลูกไก่ออกแล้วก็ได้ลองเอาอันทะของลูกไก่อีกตัวหนึ่งมานะครับมาปลูกถ่ายบริเวณส่วนที่ต่ำกว่าอันทะอันที่ตัดออกไปปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอันทะอันใหม่ที่มาปลูกถ่ายนี้มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อโตเต็มที่แล้วลูกไก่ตัวนี้ก็มีลักษณะที่เป็นลักษณะคล้ายกับตัวผู้คือมีงอนแล้วก็มีเหนียงที่ยาวนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเริ่มแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อและเรื่องของฮอร์โมนนะทีนี้เราจะต้องมารู้จักกันว่าลักษณะของต่อมไร้ท่อหรือว่าต่อมไร้ท่อในร่างกายของเรามันมีส่วนไหนยังไงบ้างนะครับก็จะให้นักเรียนมาดูในวิดีโอนี้เราจะมารู้จักกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่หลายกล่อมมีหลายต่อมนะซึ่งก็จะเป็นระบบที่ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กับระบบหมุนเวียนเลือดนะครับสำหรับระบบของต่อมไร้ท่อมีอยู่หลายส่วนนะครับของร่างกายที่จะสามารถผลิตฮอร์โมนได้ทีนี้ก็จะมีต่อมอยู่ที่มีลักษณะเฉพาะนะครับในการที่สร้างฮอร์โมนเช่นส่วนของ Islet of Langerhans ซึ่งจะพบบริเวณของตับอ่อนนะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงส่วนของต่อมไทรอยด์และก็ต่อมพาราไทรอยด์นะครับต่อมของอะดรีนอลก็คือต่อมหมวกไตนะครับก็สามารถผลิตฮอร์โมนได้เช่นกันหรือว่าโกนแนดก็คือบริเวณของอวัยวะเพศก็สามารถสร้างฮอร์โมนได้หรือว่าส่วนของต่อมใต้สมองก็คือต่อมพิทูอิตารีเนี่ยก็สามารถสร้างฮอร์โมนได้อันนี้คือต่อมหลักๆนะครับที่มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนภายในร่างกายของคนทีนี้ครับต่อมไร้ท่อต่างๆจะมีความสัมพันธ์นะครับโดยที่มีเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเลี้ยงอยู่เสมอนะเมื่อต่อมไร้ท่อเหล่านี้สร้างฮอร์โมนฮอร์โมนเหล่านั้นก็จะถูกลำเลียงผ่านทางเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ไปยังอวัยวะเป้าหมายครับดังภาพนี้นะฮะ
ภาพนี้ก็เป็นภาพของกล้องจุลทรรศน์ที่ถ่ายให้เห็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของฮอร์โมนไปตามเส้นเลือดนะครับโดยที่ฮอร์โมนเหล่านั้นก็จะละลายอยู่กับน้ำเลือดหรือว่าส่วนของพลาสมานะครับแล้วก็จะถูกลำเลียงไปตามระบบลำเลียงของร่างกายไปยังอวัยวะเป้าหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของทั่วไปของต่อมไร้ท่อภาพนี้เป็นภาพที่เปรียบเทียบระหว่างต่อมไร้ท่อกับต่อมมีท่อต่อมไร้ท่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า endocrine gland นะครับต่อมไร้ท่อหรือว่า endocrine gland แปลตรงตัวครับต่อมไร้ท่อก็คือต่อมที่ไม่มีท่อมาเชื่อมต่อลองเปรียบเทียบระหว่างต่อมไร้ท่อกับต่อมมีท่อนะครับต่อมมีท่อคือภาพกอไก่ลองดูนะฮะต่อมนี้ก็จะมีลักษณะที่ว่ามีท่อนะมาเปิดสารที่สร้างภายในต่อมนี้ก็จะถูกลำเลียงออกทางท่อเหล่านี้โดยตรงเลยอันนี้เรียกต่อมมีท่อในขณะที่ต่อมไร้ท่อจะเป็นต่อมที่เนี่ยฮะจะถูกจะต้องถูกแยกออกไปจากส่วนที่เป็นเส้นเลือดดังนั้นสารต่างๆนะครับจะต้องถูกสร้างจากต่อมนี้จะต้องผ่านระบบเส้นเลือดนะครับไม่มีพูดง่ายๆคือไม่มีท่อมาต่อกับต่อมนี้โดยตรงถึงได้เรียกว่าเป็นต่อมไร้ท่อนะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของฮอร์โมนหรือว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยมันถูกผลิตออกมาจากหลายแหล่งด้วยกันเช่นจากภาพกอไก่นะครับฮอร์โมนบางครั้งก็เป็นสารสื่อประสาทก็ได้นะครับก็คือเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากเซลล์ประสาทเนี่ยครับซึ่งก็หมายถึงสารสื่อประสาทนั่นแหละนะครับเช่นเอพิเนฟรินนะครับที่เรารู้จักกันดีหรือฮอร์โมนเองถูกสร้างจากเซลล์ประสาทครับเขาเรียกว่าฮอร์โมนประสาทแล้วฮอร์โมนเหล่านี้ก็ค่อยเดินทางไปสู่เซลล์เป้าหมายอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนประสาทและสุดท้ายครับอาจจะเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อนะครับพอสร้างเสร็จแล้วฮอร์โมนเหล่านั้นก็ถูกลำเลียงผ่านระบบเลือดไปแสดงผลอย่างอวัยวะเป้าหมายอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของฮอร์โมนซึ่งสามารถผลิตได้ในหลายรูปแบบนะครับหลายลักษณะด้วยกันทีนี้เราก็จะมารู้จักกับต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้รู้จักกันไปบ้างแล้วต่อมไร้ท่อเช่นต่อมไพเนียลนะในสมองต่อมพิทูอิตารีหรือว่าต่อมใต้สมองนะครับต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมอะดรีนอลก็คือต่อมหมวกไตนะครับแพนเครียสก็คือตับอ่อนโอวารีก็คือรังไข่เทสติสก็คืออัณฑะนะครับเหล่านี้เป็นต่อมที่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ทั้งสิ้นอันแรกนี้เราจะมารู้จักกับฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากต่อมไพเนียลนะครับต่อมไพเนียลก็นักเรียนก็คงได้เคยได้จำวิดีโอนี้ได้นะครับว่าต่อมไพเนียลนั้นเป็นต่อมที่มีตำแหน่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับสมองส่วนทาลามัสอันนี้ฮะตามวิดีโอนี้นะเนี่ยนะฮะจากภาพนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามีต่อมไพเนียลก็คือต่อมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะต่อมเล็กๆตรงนี้ฮะซึ่งเราก็ได้เรียนผ่านไปแล้วในเรื่องของโครงสร้างของสมองนะต่อมตรงนี้ที่ลูกศรชี้อยู่นี้คือต่อมไพเนียลนะครับทีนี้ถามว่าต่อมไพเนียลเนี่ยเป็นต่อมที่จะมีการทำงานมีหน้าที่เนี่ยที่จะพบได้ในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อมไพเนียลทำงานสัมพันธ์กับแสงแดดครับถ้าเกิดมีแสงแดดมากต่อมไพเนียลจะหลั่งฮอร์โมนออกมาได้น้อยแต่ถ้ามีแสงแดดน้อยต่อมไพเนียลจะหลั่งฮอร์โมนออกมาได้มากฮอร์โมนที่ถูกหลั่งจากต่อมไพเนียลมีชื่อว่าฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งการทำงานของอวัยวะเพศดังนั้นถ้าเกิดว่าหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมามากเราจะถูกยับยั้งไม่ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมลาโทนินถูกสร้างออกมาน้อยเราอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับแสงแดดนะครับต่อไปเราจะมารู้จักกับ
ต่อมใต้ต่อมไร้ท่อที่มีความสำคัญมากๆนะครับอาจจะเรียกว่ามากที่สุดในร่างกายเลยก็ว่าได้นั่นก็คือต่อมใต้สมองหรือว่า pituitary gland ต่อมใต้สมองเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนกลางและต่อมใต้สมองส่วนหลังแต่เราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยหลายตำราจะรวมต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนกลางเอาไว้ด้วยกันเนื่องจากว่าต่อมใต้สมองทั้งสองส่วนนี้เป็นต่อมที่ถูกสร้างหรือว่ามีเนื้อเยื่อในการเจริญมาจากเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันนะครับทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างของต่อมใต้สมองนะครับหรือว่าต่อม pituitary ก็คือบริเวณที่ชี้ตรงนี้เป็นบริเวณเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความสำคัญมากๆอย่างที่บอกว่าต่อมใต้สมองเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ในที่นี้จะขอรวมต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนกลางเป็นส่วนเดียวนะครับก็คือเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลังทีนี้ลักษณะการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนออกมาในลักษณะที่ต่างกันอยากให้สังเกตในส่วนของต่อมใต้สมองส่วนหน้าก่อนนะครับคือบริเวณที่หัวลูกศรชี้อยู่นี้เราจะพบว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเซลล์ประสาทที่มาจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยครับเซลล์ประสาทตัวนี้จะสร้างสารสื่อประสาทออกมาถูกลำเลียงผ่านทางเส้นเลือดแล้วก็ไปกระตุ้นสารสื่อประสาทเหล่านี้ก็ไปกระตุ้นเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมนออกมานะครับดังนั้นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะถูกสร้างจากเซลล์ของต่อมใต้สมองนะครับแล้วก็ถูกลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายในขณะที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังครับจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีเซลล์ประสาทที่ชื่อว่า neurosecretory cell เซลล์ประสาทตัวนี้สามารถหลั่งฮอร์โมนออกมาได้ครับเนี่ยลักษณะของฮอร์โมนก็คือมีใยประสาทเซลล์ประสาทตัวนี้จะมีใยประสาทที่ยาวออกมานะครับแล้วก็ตรงปลายประสาทนี้สามารถสร้างฮอร์โมนได้ซึ่งเรียกว่าเป็นฮอร์โมนประสาทฮอร์โมนประสาทเหล่านี้ก็จะถูกลำเลียงไปยังระบบเส้นเลือดแล้วก็ถูกส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายอันนี้คือลักษณะที่แตกต่างกันของฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับทีนี้ในส่วนนี้เราจะมารู้จักกับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ากันก่อนฮอร์โมนตัวแรกที่อยากให้รู้จักคือฮอร์โมนที่ชื่อว่า GH หรือว่า Growth Hormone Growth ที่แปลว่าการเจริญเติบโตนั่นแหละครับดังนั้นฮอร์โมนที่ชื่อว่า Growth Hormone จะมีหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตทั่วๆไปของร่างกายนะครับซึ่งเราสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นฮอร์โมน STH หรือว่าโซมาโตโทรฟินนะครับ STH สภาวะของคนนะครับที่ถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างโกรทฮอร์โมนหรือว่า GH มากเกินไปในช่วงที่เราเป็นผู้ใหญ่มันจะเกิดอาการหรือเป็นกลุ่มของโรคที่เรียกว่าโรคอะโครเมกาลีซึ่งมีลักษณะที่ดังภาพนี้นะครับก็คือคนที่เป็นอะโครเมกาลีเนี่ยจะมีลักษณะที่มีความผิดปกติของกระดูกก็คือมีกรามใหญ่อย่างที่เห็นในภาพเนาะแล้วก็มีลักษณะของลักษณะของหน้าตาที่ผิดรูปไปนะครับนี่คือลักษณะของการมีโกรทฮอร์โมนที่มากเกินไปในวัยของผู้ใหญ่ภาพนี้คือภาพของคนที่มีโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปในวัยเด็กนะครับคือเกิดมาแล้วมีโกรทฮอร์โมนน้อยนะครับจะก่อให้เกิดสภาพที่เรียกว่าสภาพของอาการที่เรียกว่าแคระหรือว่าดวอร์ฟิซึมนะครับซึ่งเราก็คงรู้จักกันดีอาการแคร็กก็คือตัวเล็กนะครับร่างกายมีความสูงน้อยผิดปกติอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นมีโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปในวัยเด็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยเด็กเราจะเติบโตโดยมีลักษณะความสูงที่ผิดปกติครับจะเรียกว่าเป็นสภาพที่เป็นร่างยักษ์หรือว่าไจแอนติซึมนะครับมีความสูงผิดปกติอันนี้เกิดจากการที่มีโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในวัยเด็กต่อไปจะมารู้จักกับกลุ่มของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะครับหรือที่เรียกว่ากลุ่มของโกนาโดโทรฟินหรือโกนาโดโทรฟิกฮอร์โมนซึ่งมีอยู่2ตัวนะครับก็คือฮอร์โมน LH และฮอร์โมน FSHเรามารู้จักการทำงานของฮอร์โมนกลุ่มโกนาโดโทรฟิก
หรือกโนโดโทฟินนะครับในเพศชายก่อนภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่พบในอัณฑะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลอดสร้างตัวอสุจิหรือว่าเซมินิฟอรัสทิวบูก็คือส่วนที่หัวลูกศรชี้อยู่นี้นะฮะอันนี้คือหลอดสร้างตัวอสุจิภายในนี้ก็จะมีตัวอสุจิอยู่เต็มไปหมดเลยและอีกส่วนคือส่วนของเซลล์อินเตอร์สติเชียลนะครับอันนี้ตกตัว IAL ไปนะครับขออภัยเซลล์อินเตอร์สติเชียลหรือว่าเลดิกเซลล์นะครับก็เป็นเซลล์ที่แทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างตัวอสุจิในส่วนของหลอดสร้างตัวอสุจิจะมีหน้าที่ในการสร้างตัวอสุจิส่วนเซลล์อินเตอร์สติเชียลจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนทีนี้ถามว่ากลุ่มฮอร์โมนโกนาโดโทฟินเนี่ยมากระตุ้นการทำงานของหลอดสร้างตัวอสุจิและเซลล์อินเตอร์สติเชียลอย่างไรฮอร์โมน FSH ครับซึ่งย่อมาจาก follicle stimulating hormone เนี่ยจะมากระตุ้นให้หลอดสร้างตัวอสุจิเนี่ยสร้างตัวอสุจิครับในขณะที่ฮอร์โมน LH จะไปกระตุ้นเซลล์อินเตอร์สติเชียลให้สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะแสดงให้ผู้ชายมีลักษณะที่มีความเป็นชายเช่นมีเสียงแตกนะครับหรือมีหนวดมีเคราสำหรับหน้าที่ของฮอร์โมน FSH และ LH ในเพศหญิงนั้นจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการมีรอบเดือนของผู้หญิงนะครับต่อไปเป็นกลุ่มของฮอร์โมนโปรแลคตินโปรแลคตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการสร้างน้ำนมนะครับแลคติกหรือแลคตินก็คือนมนั่นเองนะโปรแลคฮอร์โมนโปรแลคตินก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่สร้างน้ำนมให้แก่คุณแม่นะเมื่อคลอดลูกใหม่ๆต่อไปจะเป็นฮอร์โมนที่ชื่อว่า ACTH ซึ่งย่อมาจาก Adenocorticotrophic Hormone หรือว่า Adenocorticotrophin นะครับเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอกหรือว่า Adrenal Cortex ฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกในสร้างฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งฮอร์โมนของต่อมหมวกไตชั้นนอกก็จะเป็นกลุ่มฮอร์โมนของกลูโคคอติคอยด์หรือว่ามิเนนาโลคอติคอยด์ซึ่งจะกล่าวต่อไปนะครับต่อไปเป็นฮอร์โมน TSH ก็คือไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนไทรอยด์ก็คือต่อมไทรอยด์สติมูเลตก็คือการกระตุ้นดังนั้นฮอร์โมน TSH จะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนนะครับซึ่งก็จะให้ดูในวิดีโอนี้วิดีโอนี้ก็จะแสดงถึงการทำงานของฮอร์โมน TSH นะครับซึ่งไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์นะครับสมองนี่เราพามาที่ pituitary gland หรือว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าครับอันนี้เป็นเซลล์ประสาทที่สร้างสารสื่อประสาทมากระตุ้นนะครับมากระตุ้นให้เซลล์ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยสร้างฮอร์โมน TSH อันนี้ไปกระตุ้นเซลล์ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยสร้างฮอร์โมน TSHเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยนะครับอันนี้ก็คือฮอร์โมนจากประสาทสารสื่อประสาทนี้มากระตุ้นแล้วนะครับมากระตุ้นให้สร้าง TSH ถูกลำเลียงต่อไปครับเพื่อไปกระตุ้นต่อมไทรอยตอนนี้กำลังอันนี้คือ TSH นะครับโมเลกุลสีฟ้าที่เห็นนี่คือ TSH กำลังเดินทางไปยังต่อมไทรอยด์เพื่อกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ในสร้างฮอร์โมนออกมานะครับก็คืออาจจะเป็นฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งเราอาจจะคุ้นๆหูกันอยู่อันนี้ครับอันนี้พามาที่ต่อมไทรอยด์นะครับซึ่งก็เมื่อ TSH มาแล้วก็จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนไทรอกซินนะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายต่อไปอันนี้คือลักษณะการทำงานของฮอร์โมน TSH นะครับ TSH นี่ถูกสร้างมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเพื่อกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์และสุดท้ายครับคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินซึ่งหลายคนก็คงคุ้นชื่ออยู่เอนโดฟินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างออกมาและทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์เคลิบเคลิ้มแจ่มใสนะครับเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนะครับจะหลั่งออกมาบางทีเมื่อนักเรียนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆนะครับจะมีฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมาความจริงเอ็นโดฟินก็จะเป็นสารเสพติดอย่างนึงนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเข้าสู่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อไปนะครับ